ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดหมูยอเนาะหรือว่ายอหมูนี่เป็นซี่หมูสดๆพี่น้องซื้อมาจากตลาด2พาวเนาะแพ็คละพาว2พาวนี่ก็ประมาณโลป่านะพี่น้องเนาะหมูสดๆจะบางคนมีน้ำมันป่นมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าสิเฮ็ดแบบใดมีที่ปรุงอีหยังนะเฮาเฮ็ดอยู่บ้านกินก็ได้พี่น้องบ่จําเป็นต้องไปซื้อมาเฮียนเห็ดน้ำกันเนาะเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องข่อยสิใส่หนังพี่น้องอันนี้จะเป็นหนังหมูที่ว่าข่อยต้มแล้วต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็มาซอยถ้าเฮาบ่มักเฮาบ่ใส่ก็ได้เด้อแต่ว่าข่อยสิใส่สูตรนี้ข่อยสิใส่หนังหมูมีพริกไทยพี่น้องพริกไทยบวงกาแฟเนาะอันนี้จะเป็นคะนอหรือว่าผงปรุงรส1บวงอันนี้จะเป็นมันแป้งมันสำปะหลัง3บวงตักกินเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำมันพืชธรรมดา1บวงน้ำตาล1บวงเกลือ1บวงอันนี้จะเป็นน้ำปนน้ำแข็งเนาะพี่น้องเนาะมาปรุงกันเลยแล้วก็จะมีอันเบกกิ้งพาวเดอร์หรือว่าผงฟูเนาะค่อยใส่บวงนั้นนอกจากบ่ได้ยากแล้วค่อยสิอันค่อยสิใส่จักปั่นพี่น้องค่อยสิใส่เครื่องปั่นเพราะว่ากันถ้าเฮาบ่มีเครื่องปั่นเฮาใส่อันใส่มือเอาก็ง่ายเด้อพี่น้องเด้อใส่มือนวดเอาก็ได้นะว่าค่อยสิใส่เครื่องปั่นมันละเอียดกว่าว่าซั่นซะถ้าเฮาบ่มีเครื่องปั่นเฮาใส่มือนวดเอามันก็ละเอียดคือกันพี่น้องโอเคมาปรุงกันเลยบัดนี้ลักๆค่อยก็สิเอาแป้งอันนําแป้งมันสําปะหลังเนาะประมาณ3บวงเกลือ1บวงลงไปเฮ็ดง่ายๆได้พี่น้องอันนี้น้ำตาล1บวงเนาะน้ำมัน1บวงผงปรุงรส1บวงพริกไทยขาวได้พี่น้องเด้อ1บวงกาแฟแล้วก็ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งพาวเดอร์เนาะ1บวงเฮาเฮ็ดอย่างนั้นเฮาสิเฮ็ดของกินเฮ็ดลูกชิ้นอีหยังได้ยาเฮาขาดบ่ได้มันผงฟูเด้อพี่น้องเด้อ1บวงค่อยบ่ค่อยได้ไปซื้อพี่น้องเยอะก็ยอนี่นะค่อยเฮ็ดกินเองแล้วก็อันน่ะเฮาเอาไอ้นะเอาน้ำแข็งนี่นะใส่น้ำนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮาปั่นนะสน้ำลงไปเนาะเริ่มปั่นเมื่อกี้เฮาก็ปั่นซ่ากันพี่น้องน้ำจะบ่หลายได้ประมาณจอกน้อยๆใส่กระเทียมหน่อยมันนี่เอาหนังใส่พี่น้องถ้าเฮาบ่มักเฮาบ่ใส่ก็ได้หนังให้หนังหมูนะก็จะใส่หน่อยนึงตกโอเคมาเริ่มปั่นกันเลยค่ะค่อยใส่น้ำเบอร์6เด้อปั่นเนาะหลังจากที่ค่อยปั่นนั่นน่ะได้ประมาณ5นาทีพี่น้องก็ใช้เวลาปั่น5นาทีออกมาเรียบร้อยท่านทานพวกเจ้าคิดว่าบ่แน่ใจว่ามันสิจางหรือเข้มนะเฮาสามารถเอาใส่ใส่ถ้วยน้อยแล้วอุ่นไมโครเวฟเนาะแล้วก็มาซิมเบิ่งให้มันจางมันเข้มอย่างเฮาก็สามารถเติมได้เด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยเด้อยอหมูค่อยประมาณโลครึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้มัน2พาวเนี่ยโลครึ่งเกือบ2โลเรียบร้อยแล้วบัดนี้ค่อยสิเอาไปไว้จะเอาไปพักไว้ในซ่องน้ำแข็งหรือว่าฟรีเซอร์ประมาณชั่วโมงนึงเพื่อให้มันซีนมันอยู่ตัวแบบว่ามัน
มันสิเฮ็ดให้สิ้นมันนุ่มแล้วก็มันเด้งดึงเนาะพี่น้องเนาะเด้หลังจากที่ค่อยเอาไปเซ่ซ่องฟิสเตอร์ประมาณชั่วโมงนึงเนาะเอาออกมาค่อยสิอันมานวดอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังเป็ดมันเป็นน้ำแข็งเด้พี่น้องก็สิมานวดเพิ่นประมาณ2นาทีเนาะนาที2นาทีนี่วันนี้เฮาสิมาห่อกันเนาะพี่น้องเนาะค่อยสิใส่ตองห่อตองมื้อนี้ก็หายากขนาดนี้ค่อยสิใส่ตองห่อประมาณ3อ่ะ3ใบเนาะค่อยสิเฮ็ดแบบนี้พี่น้องสิห่อด้วยตองเฮ็ด3สั้นแล้วค่ะสั้นที่เซียนเดี๋ยวใบตองนี่มันน้อยๆใบตองกล้วยสดอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องมาห่อใหญ่ห่อน้อยก็เฮ็ดเอาพี่น้องเห็นอยู่บอกว่าจะเห็นอยู่โอเคห้องแบบนี้จะนิ่มๆทั้งทางมาเท่าพี่น้องรุ่นนี้จะประหยัดใบตองนิดนึงห้องส้มกับยาห้องอย่างกันยาไปต้องไปประหยัดใบตองนิดนึงพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้บีบๆทั้งนี้มันเข้าแบบนี้เน้นข้างแบบนี้แล้วก็นี่ข้าวพี่น้องก็แล้วแต่ว่าสิห่อแบบใดเนาะห่อก็สิใส่ตอกหมักพี่น้องคาดที่ห่อข้าวต้มมาแหละที่สำคัญเขาต้องให้มันแน่นหัดแบบนี้ให้ทำมันแน่นจะห้องแบบนี้พี่น้องแน่นพอดีตรงนี้กับบุคคลงามแต่มันจีบนะบุคคลเป็นยังมันนั่นมันอยู่ฟิสเซอร์เลยเนาะมันก็ธรรมดามันก็จีบสามสั้นสี่สั้นพอแล้วเรียบร้อยแบบนี้สิเอาไปนึ่งเด้อค่อยสิเอาไปนึ่งประมาณใช้เวลาประมาณ45นาทีเนาะสิใส่ไฟประมาณปานกลางบ่เฮ็ดไฟอันแห้งเนาะคันถ้าไฟแห้งมันสิเฮ็ดให้อันนี้มันแตกเนาะเฮาห่อบางทีมันก็บ่แน่นดีมันสิเฮ็ดให้แตกเฮาต้องใส่ไฟปานกลางมีเดียมเนาะประมาณ45นาทีแล้วมาเบิ่งกันเองนะพี่น้องเนาะบัดนี้เฮาสิมาซีนหมูยอไปหลังจากที่1ไปแล้ว45นาทีพี่น้องสดๆทันหอนเฮ็ดกินได้ก็เฮ็ดกินเองพี่น้องเอ้ยไปซื้อก็ยากเนาะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตลาดกับใครคันอยู่ลาวนี่ใครอยู่พี่ใส่ก็ไม่ขายเนาะแบบอยู่ต่างประเทศมันหายากเลยพี่น้องเฮ็ดกินเองยังกะโอ้หอนเด้หน้าตาเพิ่นออกมาสิเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเราต้องได้ใส่จานแล้วอนุญาตใส่จานเด้อ10บาทหมูยอใส่หนังเ
มันก็อาจจะบ่แน่นคือเครื่องจักรที่ว่าอันเขาต้องห่อด้วยจักรเนาะห่อด้วยมาซินด้วยจักรอันนี้เขาเฮ็ดโฮมเมดเฮ็ดด้วยมือมันก็จะประมาณซ้ำนี่แหละพี่น้องสิห่อเด้อมันเด้งดึงเด้งดึงสีมึงก่อนแซ่บพี่น้องแซ่บถ้าเอาไปเห็ดย้ำยอหรือว่าเขาใส่ข้าวเปียกใส่อย่างก็เรียกเตะใช่ไหมพี่น้องมันบุ้มให้ข้าวต้มได้ไหมหมูย้อได้พี่น้องลองเอาไปเห็ดกินบ้างนะพี่น้องเลยไปก่อนเด้อWhenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you.